ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอันมีวิธีการตัดชายมาฝากนะอย่างคลิปที่แล้วค่ะที่อันบอกไปเนาะถ้าเป็นผ้าลูกไม้นะคือชายที่เขาทอจบมาแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะตัดแบบนี้ได้นะตัวนี้ค่ะก็คืออันก็คือแก้ไขตามวิธีที่อันเคยแจ้งไปครั้งที่แล้วนะคะคือว่าอันนะคะจะตัดขอบเอวนะคะลงไปนะเพื่อให้ความยาวเนี่ยค่ะมันได้ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างตัวนี้ค่ะของเดิมนะก็คือเป็นทรงนี้เลยค่ะแต่ว่าแค่มันยาวกว่านี้นะก็คือขั้นตอนแรกค่ะวิธีการให้เราอะค่ะล้อขอบเอวออกก่อนนะพอล้อขอบเอวแยกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะให้เราอะค่ะวัดความยาวนะคะว่าของลูกค้านะคะเขาต้องการเท่าไหร่จากนั้นก็คือให้วัดจากตรงเนี้ยค่ะลงไปนะในการวัดอะค่ะให้เราแบบดูลายด้วยนะคะดูลายทอด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าแบบนี้หรือเป็นผ้าลูกไม้นะคะคือพอเวลาเราขยับไปอะค่ะให้ดูว่าลายเนี่ยมันสวยไหมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปแบบปรับตรงที่ตำแหน่งลายพอดีอะค่ะกระโปรงมันก็จะดูแบบไม่สวยนะอย่างตัวเนี้ยค่ะก็คือว่ามันก็จะยาวกว่าที่ลูกค้าต้องการนิดหน่อยนะคะเพราะว่าลายทอมันอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะอันก็คือจะขยับออกมานิดนึงขยับขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้ลายทอค่ะมันขึ้นมาตรงเนี้ยมันได้สัดส่วนกับช่วงข้างล่างนะลายนะคะสำคัญมากเพราะว่าอย่างเสื้ออย่างกระโปรงค่ะถ้าเกิดว่าเราไปตัดต่อลายที่มันแบบมันไม่สวยนะคือมันต่อกันไม่ได้มันก็จะไม่สวยเลยนะโอเคอย่างตัวนี้นะขั้นตอนที่อันบอกไปก็คือให้เราล้อขอบเอวนะคะออกมาก่อนแล้วก็วัดความยาวลงไปเนาะว่าเราจะเอาความยาวที่เท่าไหร่แล้วก็จากนั้นก็ตัดนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่ตำแหน่งเอวอะค่ะจากเดิมอะมันสูงนะแล้วทีเนี้ยพอเราขยับลงไปอะค่ะตำแหน่งเอวอะมันจะใกล้เคียงกับส่วนสะโพกนะก็คือว่าให้เราอะค่ะตีเกล็ดใหม่นะแล้วก็โค้งเอวใหม่โค้งเอวโค้งสะโพกใหม่เอาตามสัดส่วนของลูกค้าค่ะพอถ้าไม่งั้นนะคะพอเวลาเราแบบได้ความยาวที่ต้องการเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเอวอะค่ะมันจะใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าทรงไม่ตีเกล็ดอะค่ะทรงมันก็จ่องมาไม่สวยลูกค้าก็จะใส่ไม่ได้นะนี่นะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่อันได้แก้ไขเสร็จแล้วคืออันจะตีเกล็ดหน้านะคะ2จุดแล้วก็ตีเกล็ดหลังนะคะ2จุดนี่นะแล้วก็เข้าทรงนะคะพอเข้าทรงเสร็จแล้วอะค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือประกอบขอบเอวนะคะเข้าไปแล้วจากนั้นก็คือใส่ซิปเหมือนเดิมโอเคค่ะขั้นตอนก็คือจะออกมาประมาณนี้นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะบ๊ายบายค่ะ